สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการคนมีองค์นะวันนี้เราก็มานั่งคุยกันถึงว่าหลายๆคนเนี่ยรับขันไปแล้วเนี่ยก็ยังมีอาการปวดหัวอยู่และมีอาการที่เกี่ยวกับมีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายหลายๆอย่างนะ อ่ะนะเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันแล้วกันเอาเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาภาครวมแล้วกันอยู่ในนี้นะไม่งั้นก็เดี๋ยวไม่เห็นป้ายรถไอการอะไรคนมีองค์นะถามว่าทำไมวันนี้มานั่งคุยกันถึงเรื่องนี้นะเรื่องที่ว่าทำไมเราเนี่ยเป็นคนมีองค์เนี่ยทำไมถึงได้แบบว่าเรียกว่าทำไมรับขันไปแล้วเนี่ยมันยังมีอาการเหมือนกับปวดหัวอยู่อันนี้เรื่องจริงนะหลายๆคนก็ยังเป็นอยู่ถามว่าเพราะอะไรเพราะมันการปฏิบัติมันยังไปไม่ถึงไปไม่ถึงในที่นี้คืออะไรไปไม่ถึงในที่นี้คือการที่เรียกว่าสวดมนต์ภาวนาการแผ่เมตตาการนั่งสมาธิไปไม่ถึงก็เลยยังมีอาการที่เรียกว่าธาตุยังไม่คงที่ก็คือว่ายังไม่สามารถที่จะไปถึงได้อาการมันเหมือนกับยังไม่จบยังไม่สิ้นอาการยังไปไม่ถึงมีอาการที่เรียกว่าธาตุยังไม่คงที่เพราะฉะนั้นน่ะบางคนเนี่ยรับไปแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่ได้ไปภาวนาไม่ได้ไปสวดมนต์ไม่ได้ไปนั่งสมาธิหรือไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมหรือถือศีลอุโบสถโดยตรงก็เลยไม่เข้าใจเลยยังมีอาการที่เรียกว่าปวดหัวอยู่เอาพูดตรงๆนะแล้วก็อาการเหล่านี้มันก็ยังอยู่แต่มันจะอยู่ไปอีกพักนึงก่อนจนกว่าจะภาวนาจนจิตมันนิ่งลงอ่ะพอมันนิ่งลงแล้วเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจะเริ่มเข้าที่คงตัวนะเพราะว่าการเป็นคนมีองค์เนี่ยไออาการที่ปวดหัวหนาวๆร้อนๆสั่นๆตอนที่ยังไม่มีขันเนี่ยมันเป็นอาการเรียกว่ายังปรับธาตุไม่ได้แล้วก็ยังไม่ได้รับสัญญาโดยตรงแต่ถึงแม้รับสัญญาจากขันแล้วอ่ะโดยตรงแล้วอ่ะแต่ถ้าล่างอ่ะยังไม่ทำการปฏิบัติบูชาจนถึงขั้นที่เรียกว่าสามารถภาวนาได้จนลงลึกแล้วอ่ะมันยังไม่สุดนะไม่สุดในที่นี้ก็คือธาตุขันเขาเรียกพลังงานหรือตัวพลังงานเนี่ยยังไม่สามารถที่จะรับพลังงานขององค์แม่หรือองค์พ่อได้โดยตรงเอาละนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมเจมาตะกีทุระคาการีปิยังมะมะทุติยัมปิโอมเจมาตะกีทุระคาการีปิยังมะมะตติยัมปิโอมเจมาตะกีทุระคาการีปิยังมะมะโอมสุรสวัตติมาตาปิยังมะมะทุติยัมปิสุรสวัตติมาตาปิยังมะมะตติยัมปิสุรสวัตติมาตาปิยังมะมะโอมราสมีมาตาปิยังมะมะทุติยัมปิราสมีมาตาปิยังมะมะตติยัมปิราสมีมาตาปิยังมะมะโอมขันเนี่ยไม่ใช่ว่าเวลารับไปแล้วแล้วว่าอาการมันจะคลายไปเลยมันไม่ใช่นะหลายๆคนน่ะคือมันต้องสวดมนต์จนอยู่ตัวก่อนบางทีรับไปเนี่ยเป็นบุญญฤทธิ์อย่างเงี้ยถ้าบุญญฤทธิ์จะเรียบๆนิ่งๆไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเป็นอิทธิฤทธิ์เนี่ยจะเสียงดังนะตบพื้นนะออกฤทธิ์ออกเดชเต็มที่แต่มันจะน็อกไปเลยน็อกไปคือร่างมันจะเป็นรับพลังงานไม่ไหวเอาถามว่าทำไมมันขนาดรับขันไปแล้วทำไมไม่นิ่งเพราะว่าร่างอ่ะไปปฏิบัติบูชาปฏิบัติคือสวดมนต์ภาวนาหรือไปนั่งสมาธิบ้างหรือเปล่าก็เนี่ยต้องถามตรงนี้แต่ต้องบอกนะว่าคนที่รับไปแล้วแล้วหายปวดจริงๆอ่ะมันก็มีเยอะมันก็มีแต่ว่าคนที่ไม่หายปวดอ่ะมันก็มีเหมือนกันที่ยังไม่ที่ไม่หายปวดอ่ะมันจะเป็นแค่ช่วงแรกๆที่ยังไม่หายปวดนะจะเป็นช่วงประมาณ3เดือนถึงปีมันจะอยู่ราวๆเนี่ยก็คือว่าเขากำลังรอปรับด้วยการเพียรภาวนาการสร้างบารมีอะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงก่อนพอสร้างบารมีไปได้พักหนึ่งหรือการสวดมนต์ภาวนาไปพักหนึ่งหรือการเรียกว่าปรับธาตุปรับฐานเนี่ยเข้าสู่เข้าตัวแล้วพอลงตัวแล้วเนี่ยไออาการทั้งหลายที่เกิดขึ้นน่ะมันจะค่อยๆคลายลงเองค่ะจนนิ่งไปเลยนะเอานี้นะ
อย่าเพิ่งสับสนกันนะคะเมื่อก่อนหน้านี้เราเคยทำรายการมาแล้วที่บอกว่าเอ้ยรับขันกับเราไปเนี่ยรับไปแล้วเนี่ยหายปวดหัวหายไอมีจริงมีจริงนะคะแต่ว่าคนที่ไม่หายอ่ะมันก็มีเท่านั้นแหละเดี๋ยวมันไม่ใช่ไม่หายมันต้องอาศัยเวลาในการปฏิบัติยังไม่หายทันทีก็มีคือมันต้องอาศัยเขาเรียกว่าอาศัยการปฏิบัติการปฏิบัติบูชาหมายถึงการภาวนาการสวดมนต์การภาวนาการแผ่เมตตาและอีกอย่างหนึ่งพลังงานทั้งหลายเนี่ยต้องอาศัยว่าท่านลงเราจนเขาเรียกว่าปรับธาตุได้ปรับธาตุในที่นี้ก็คือปรับทำให้เราเนี่ยไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่ปวดหัวไม่หนาวสั่นมีอาการแบบสบายๆไม่เวียนหัวจนเกินไปคืออาการแบบนี้จะต้องเกิดขึ้นหลังจากประมาณสักปีบางคนเนี่ยเป็นผมอะเอาตรงๆเลยนะพอผมจะอยู่ตัวตรงๆแล้วก็รอไปเกือบ3ปีนะพอจะอยู่ตัวตรงๆอะเพราะพลังงานมันเหมือนไฟฟ้าช็อตตอนท่านลงอะเหมือนไฟฟ้าช็อตนะคือพลังงานตอนลงอะลงแรงคือพลังงานแล้วก่อนหน้าที่อาจารย์ท้าวสบายรับขันอาจารย์ท้าวปวดหัวหรือเปล่ามันไม่ได้ปวดหัวหรอกแต่มันมีความสงสัยเกิดขึ้นเพราะว่าพลังงานถามว่ามันมีไหมมันเริ่มมีไฟฟ้าสถิตบ่อยๆแต่ว่าไอ้ไฟฟ้าสถิตบ่อยๆในตอนนั้นเรายังไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรแน่แต่พอเราไปรับเนี่ยพอรับเสร็จแล้วเนี่ยพลังงานมันเหมือนเปิดประตูขึ้นมาพอเปิดประตูเนี่ยพลังงานมันแรง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 ก็คือพอหมายถึงจะเวลาไฟฟ้าสถิตแรงขึ้นหรอใช่พลังงานแรงขึ้นแต่พอแรงขึ้นเสร็จแล้วต้องอาศัยเวลาถึง3ปีถึงจะอยู่ตัวนะเอาพูดตรงๆไปทางนู้นก่อนนะครับอาจารย์ค่ะกระทำความได้เนาะพลังงานอะไรนะจำได้แต่อาจารย์กำลังจัดรายการนะพลังงานถามว่าพลังงานมันแรงไหมพลังงานมันแรงไหมมันแรงอยู่และอย่างนึงพลังงานแรงในที่นี้แรงเสร็จแล้วเนี่ยปัญหามันก็คือว่าพลังงานที่เกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้จะต้องอ้าวนะว่าฮะฮัลโหลมีอะไรหรือเปล่าคะจันทำรายการไลฟ์สดอยู่นะคะพลังงานเนี่ยเหล่านี้จะต้องผ่านการเขาเรียกว่าผ่านการซอฟลงนะอาจารย์โอ้มีอะไรไม่รู้เขาโทรมาแล้วสัญญาณไม่ดีวางหูไปแล้วคือพลังงานเหล่านี้ต้องซอฟลงในที่นี้ก็คือว่าปัญหาก็คือการที่จะทำให้พลังงานเหล่านั้นซอฟจะต้องอาศัยเวลาหนึ่งและอาศัยการปฏิบัติบารมีการสวดบูชาการภาวนาการแผ่เมตตาและอย่างหนึ่งจะต้องอาศัยเขาเรียกว่าบารมีเขาเรียกว่าบารมีบุญญาธิการเก่าที่จะทำให้บารมีเนี่ยประกบคู่แล้วทำให้เงียบลงเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยคิดว่ารับไปแล้วจะไอ้นี่ผมบอกเลยนะทุกวันโกนวันพระคนที่มีทั้งที่ไม่มีขันและมีขันเนี่ยจะปวดหัวถามว่ามันเรื่องปกติไหมปกตินะเอาละครับนะเดี๋ยวอ่ะออกก็ได้ไม่จัดรายการคือพอแล้วนะมันเยอะแล้วมันอะไรก็ไม่รู้นะอ่ะติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพกันได้ครับที่ Facebook ครับโอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID ราย OSIRI15 อ่ะไปแล้วครับนะ